สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนในการสร้างฟาวเดชันนะครับฟาวเดชันหรือว่าฐานรากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในงานวิศวกรรมโครงสร้างนะครับสำหรับคำสั่งในการสร้างฐานรากนะครับหรือฟาวเดชันจะอยู่ในแท็บ Structure เราจะพบว่ามีฟาวเดชันอยู่ทั้งหมดอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือ Isolated Wall แล้วก็ Slab โดย Isolated Foundation คือฐานรากเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นฐานรากที่อยู่ที่ปลายเสาแต่ละต้นนะครับในส่วนของ Wall Foundation เป็นฐานรากซึ่งเอาไว้ใช้รองรับกับผนังรับน้ำหนักนะครับในส่วนของตัว slab foundation หรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือเป็น mat foundation นะครับก็จะเป็นลักษณะของฐานรากแผ่ที่เอาไว้รับพื้นนะครับทั้ง floor นะครับก็เป็นรูปแบบฐานรากที่นิยมใช้ในทางวิศวกรรมนะครับสำหรับตัวโมเดลตั้งต้นของเรานะครับเราได้มีเสาไว้ทั้งหมดอยู่8ต้นนะครับซึ่งเสาทั้งหมดเนี่ยก็ลงไปถึงชั้นที่เรียกว่าเป็น top of footing นี่เราก็จะเห็นตัวเสานะครับคือเสาทั้งหมดเราจะทำการใส่ตัวฐานรากนะครับวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับให้ไปที่แท็บ structure จากนั้นเลือกชนิดฐานรากเป็น isolate ในกรณีที่เรายังไม่มีฐานรากที่เราต้องการนะครับฐานรากชนิด isolate เนี่ยจะเป็นฐานรากในกลุ่ม load able เราก็จะเห็นว่าจะมีคำสั่ง load family ปรากฏขึ้นมาในเมนูนะครับเราสามารถเลือก load family จากนั้นให้ทำการไปที่โฟลเดอร์ structural foundation และให้ทำการเลือกตัวรูปแบบฐานรากที่เราต้องการนะครับจะเป็นฐานรากในลักษณะที่เป็นฐานรากbearing นะครับหรือเป็นฐานรากที่ใช้ในการใช้พายในการรับน้ำหนักนะครับในที่นี้นะครับตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราจะเลือกเป็นฐานรากชนิดที่ใช้เข็มในการรับน้ำหนักฐานรากของเรานะครับเป็นฐานรากชนิด F2 นะครับ F2 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับวิธีการผมเลือกเป็น2 pie cap กด open นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นตัว pie cap ปรากฏขึ้นมาระดับต่อมานะครับเราทำการ edit type ขนาดของฐานรากของเรานี่จะมีขนาดความกว้าง50แล้วก็ความยาวเป็น1เมตร10นะครับผมก็ทำการเลือก Base Type กด Edit นะครับทำการ Duplicate นี่จะเป็นความกว้างความยาวความลึกนะครับของเราความกว้างคือ50และความยาวคือ1เมตร10นะครับผมก็ใส่ระยะเป็น1,100ความหนาของตัวฟาวเดชันนะครับคือ50เซนใส่ระยะเป็น500จากนั้นเราก็ทำการกำหนดดิเมนชันนะครับฟาวเดชันทิกเนสเป็น500กว้างเป็น1,100และนี่เป็น1,100ครับโทษที500โอเคครับส่วนระยะคัตออฟนะครับระยะคัตออฟของเราที่10เลือกเป็น100นะครับนี่คือระยะคัตออฟระยะ clearance มันจากหัวท้าย
ทั้งสองเราอยู่ที่20โอเคตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวพายไทป์ของเราเนี่ยจะเป็น Family ที่ซ่อนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นพายสติลซึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวพายไทป์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมกดโอเคไปก่อนอันนี้นะครับการวางฟาวเดชันนะครับเหมือนการวางเสาทุกประการนะครับเราสามารถที่จะทำการวางโดยใช้คำสั่งเป็น add grid หรือ add column ก็ได้นะครับผมจะทำการวางตัวฟาวเดชันตาม drawing ไปก่อนนะครับ drawing ของเราเป็นแบบนี้มีจริงของเรามีอยู่2ท้ายนะครับมี F1 ด้วยครั้งหนึ่งผมวางตำแหน่งของ F2 อันนี้ระยะ clearance เราน่าจะผิดเดี๋ยวผมแก้ไข type นิดหนึ่งตัวนี้น่าจะสลับกันโอเคเรายังไม่ต้องสนใจขนาดของพายนะครับผมกด space นะครับเพื่อที่จะปรับ orientationตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น top of footing แล้วผมก็ทำการวางทั้งหมดอยู่4ต้นและอีกอันนึงนะครับจะเป็นฐานรากชนิด F1 ซึ่งเรายังไม่มีนะครับผมก็ทำการเลือก isolate และโหลด family ครั้งหนึ่งอีกครั้งนี้ผมเลือกเป็น1พายกด Open นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทำการแก้ไขโดยการ Duplicate ผมอาจจะตั้งชื่อนะครับว่าเป็น F1 เลยในส่วนของ F1 ของเราความหนานะครับความหนาเป็น45นะครับกว้างนะครับเป็น50 50คือ500 500เลือกพายแคปเล็กกว่าไปก่อนโอเคจากนั้นผมก็ทำการวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองมาเช็คนะครับใน 2D View โอเคครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัว Foundation หรือว่าฐานรากเอาไว้ใช้กับตัวโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ